This is the Standard Podcast. ตั้งสหรัฐอยู่เย็นนักฟุตบอลตำแหน่งกองกลางวัย26ปีที่ติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนมาตั้งแต่เด็กคนทั่วไปอาจจะคุ้นหน้าเขาจากบทบาทพระเอกมิวสิกวิดีโอเพลงเชือกวิเศษของวงลาบานูนแน่นอนเขาเป็นนักฟุตบอลที่หน้าตาดีแต่ผลงานในสนามก็ดีไม่แพ้กันเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งที่พาทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมาแล้วในหลายรายการและปัจจุบันเขายังเป็นกำลังหลักให้กับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของสหรัฐเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เส้นทางนี้ต้องพิสูจน์ตัวเองแค่ไหนและเขาผ่านช่วงบาดเจ็บครั้งใหญ่ก่อนกลับคืนสู่สนามได้อย่างไร Random Wisdomตั้งแต่เด็กๆคือเราก็ผูกพันมากับฟุตบอลตลอดอะไรเงี้ยคือถ้าผมไม่เล่นฟุตบอลนะผมก็ไม่รู้จะทำอะไรตอนเนี้ยเพราะว่าเรียนก็ไม่ค่อยได้เรียนอยู่แล้วคือเราเป็นโครงการช้างเผือกมันเน้นฟุตบอลมากกว่าเรียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจอย่างอื่นครับเริ่มแรกเราดูจากพ่อก่อนนะพอดีพ่อเป็นคนชอบเล่นบอลอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ติดตามเขาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไปตามสนามที่เขาแข่งอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะสนุกก็เลยเริ่มเล่นมามันก็เตะมาเรื่อยๆครับก่อนที่จะมาเล่นอาชีพมันก็ประมาณ10กว่าปีครับมันเริ่มจากบอลโรงเรียนก่อนแล้วก็มาอยู่แบบอัสสัมชัญธนบุรีครับตอนม.ปลายอะไรเงี้ยตอนนั้นฟุตบอลอาชีพมันก็เริ่มจะบูมแล้วในประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วมันก็สามารถแบบพอจบม.6ครับมันก็ต่อยอดเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ทันทีอะไรเงี้ยเพราะว่าคือตอนนั้นฟุตบอลนักเรียนก็ค่อนข้างแข่งขันกันมากพอสมควรอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่เราก็ติดทีมชาติมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่12ปีอะไรเงี้ยมันก็มีช่วงนึง17ปีที่เราแบบเหลิงคิดว่าตัวเองเก่งแบบก็คือออกนอกกรอบทุกอย่างครับที่แบบกฎระเบียบของโรงเรียนเขาตั้งไว้อะไรเงี้ยก็จะมีช่วงนึงแล้วก็คือก็มาคิดได้ทีตอน19ปีครับที่มันจะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างนักฟุตบอลโรงเรียนกับนักฟุตบอลอาชีพแบบมันต้องไปสู่นักฟุตบอลอาชีพครับคือมันเลือกด้วยระหว่างฟุตบอลกับเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยก็เลยแบบกลับมาเต็มที่แล้วก็คิดได้ตรงนั้นตอนนั้นนะบอลอาชีพก็จะมีคนดูค่อนข้างเยอะกว่าบอลนักเรียนอยู่แล้วครั้งแรกที่เล่นมันลงไปมันก็ตื่นเต้นพอสมควรนะครับผมว่านักกีฬาทุกคนนักฟุตบอลทุกคนลงไปนัดแรกมันก็น่าจะแบบตื่นเต้นรู้สึกประหม่าอะไรเงี้ยครับคือทีมชาติช่วงที่ผมเล่นมันไม่ได้ตื่นเหมือนตอนเล่นอาชีพครั้งแรกครับเพราะว่าเราสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมคนที่เข้ามาดูเราเยอะๆอะไรเงี้ยเราสามารถปรับตัวตรงนั้นได้แล้วมันก็จะเป็นเรื่องความกดดันซะมากกว่าครับสำหรับทีมชาติอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเหมือนทุกคนก็จับจ้องมาที่พวกเราครับมันเป็นตัวแทนของประเทศครับมันก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดครับถ้ามีโอกาสแมตช์ในความทรงจำครับผมว่าถ้าเป็นทีมชาตินี่ก็จะเป็นนัดชิงซูซูกิครับที่เราไปเยือนมาเลย์ครับคือเราไม่ได้แชมป์มา12ปีด้วยครับแล้วก็คือก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันก็มีคนที่แบบดูถูกแล้วก็สบประมาทเราค่อนข้างเยอะครับว่าเราก็จะไม่ได้แชมป์ปีนี้ครั้งนึงอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วสถานการณ์มันก็เกือบจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าทุกคนก็กลับรวมใจกันกลับมาแล้วก็คว้าแชมป์ในรอบ12ปีได้คือผมว่ามันการรับมือของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันครับส่วนตัวผมโอเคเราก็โดนวิจารณ์ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าคือผลงานในสนามมันก็จะตอบทุกอย่างเองครับเราก็ต้องซ้อมให้มันมากขึ้นแล้วก็ทำงานหนักในแต่ละวันให้มันหนักขึ้นทุกๆวันนะครับแล้วมันก็จะตอบพวกคำวิจารณ์ที่มันเข้ามาหาเราโดยอัตโนมัติพอมาเล่นฟุตบอลอาชีพแล้วเนี่ยเราจะสายแม้แต่นาทีเดียวมันก็ไม่ได้ครับมาสนามอะไรเงี้ยคือทุกอย่างต้องตรงเป๊ะหมดตามกฎระเบียบที่เขาตั้งไว้อะไรเงี้ยถ้ามาสายเนี่ยมันก็ปรับเงินอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นจำนวนที่เยอะพอสมควรมันก็เหมือนปลูกฝังให้เราแบบมีระเบียบวินัยต่อตัวเองด้วยการใช้ชีวิตด้วยอะไรเงี้ยหลายเรื่องทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามช่วงนั้นฟอร์มการเล่นเราเพอร์ฟอร์แมนซ์เรามันก็ดีค่อนข้างดีครับแต่พอเจ็บมามันก็ยังขาหักครับขาหักแล้วก็เอ็นรอบข้อเท้าฉีกหมดเลยขาดหมดเลยครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรถ้าอีกปี2ปีครับคือเล่นมันเล่นได้ในเกมอะไรเงี้ยแต่พอจบ
พอแข่งเสร็จอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าการฟื้นตัวมันช้ากว่าเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเราวันเดียวอะไรเงี้ยมันก็ร่างกายมันก็กลับมาแบบเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยช่วงนี้มันก็ยังแบบใช้เวลา2วันอะไรเงี้ยมันมากกว่าเดิมแล้วมันก็ล้ากว่าเดิมอะไรเงี้ยเพราะมันมีเหล็กอยู่ที่ขาด้วยครับมีเหล็กมีน็อตอะไรเงี้ยยังไม่เหมือนเดิมเหมือนก่อนหน้าที่เจ็บมีช่วงนึงที่แบบว่ามันทำไมต้องเกิดกับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าคือพอเราได้คือ3เดือนที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกอยู่ช่วงนึงแต่ว่าพอเราได้เริ่มกายภาพได้เริ่มออกกำลังกายอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็คนรอบข้างก็ให้กำลังใจอะไรเงี้ยครับมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับคือเราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆอ่ะผมว่ามันไม่มีวันหมดสิ้นอ่ะฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นแท็กติกต่างๆอะไรเงี้ยคือมันเข้ามาตลอดเราก็ต้องเรียนรู้มันไปตลอดอะไรเงี้ยมันไม่มีวันหมดอ่ะมันก็ยังตอบไม่ได้หรอกว่าเราจะเลิกตอนไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็อยู่ที่สภาพร่างกายของเราด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ก็จะทำหน้าที่มันดีที่สุดครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมถนัดแล้วก็รักที่สุดในชีวิตครับThe Standard Podcast. Eye-opening for your ears.